วัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือ The Power TV กับผมดีเจต้นสรพงศ์จิตสุนทรนะครับไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมรูปแบบรายการของเราดูจี๊ดจ๊ายขึ้นมาเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้วทวนความจำกันหน่อยดีกว่าอัปเดตสเตตัสกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ทีมของพวกเรานะครับจากชื่อเดิมเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากโอสุรภา M150 สมุทรปราการมากลายเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการนั่นเองฉายาใหม่ของเราก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันครับพวกเราคือ The Power แน่นอนที่สุดแล้วครับวันนี้เนี่ยในการเปิดเลกที่2มามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะพอสมควรเริ่มต้นจากตัวผู้เล่นก่อนเลยดีกว่านะครับในเลกที่2เรามีการเสริมทัพ3นักเตะใหม่เดี๋ยววันนี้จะมีใครบ้างเดี๋ยวพาทุกคนคุยด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับเป็นการเล่นในเลกที่2แมตช์แรกที่อยู่ในบ้านของพวกเราวันนี้เราจะเจอกับ BG ครับหรือว่าบางกอกการ FC นั่นเองฮะกระต่ายแก้วจะโดนเราหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันจากสถิติครับคุณผู้ชมครับข้อมูลเชิงลึกได้ศึกษามาแล้วเรียบร้อยนะครับว่าในฤดูกาลที่ผ่านมา2015นะครับเราเจอกับเขา2ครั้งครับเราไม่เคยแพ้เลยเรามีชนะ1แล้วก็เสมอ1เพราะฉะนั้นแล้วสถิตินี้จะถูกจารึกอีกหรือไม่ติดตามกันก่อนเกมการขันจะเป็นอย่างไรตามต้นไปเลยดีกว่า The Power วันนี้มันแน่นอน Let's go และมาดูรายชื่อ11ผู้เล่นของทีม The Power ในวันนี้นะครับวันนี้ครับ The Power ยังขาดชัดชัยบุตรพรมและครับผู้รักษาประตูมือ1ที่มีอาการบาดเจ็บครับทำให้วันนี้จะต้องส่งทางด้านปฐมทัศน์สุดประเสริฐครับเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงในขณะที่กัปตันทีมครับวันนี้จะได้เจษฎาพุณคุณมีกลับคืนสนามนะครับรวมกับอภิภูสุนทรพนาเวศครับแอนโทนีโมราคอมเมนันซัดนี่โคยตาเก้อูริคอฟบวรตาปาสุภชัยใจเด็ดนะครับก็เป็นตัวหลักในการทำเกมในวันนี้ด้วยและเกมเริ่มขึ้นได้5นาทีเท่านั้นครับเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านครับ The Power Super Power สมุทรปราการครับที่ได้ประตูออกนำไปก่อนนะครับเป็นจังหวะที่เจ้าบอลครับบวรตาปาตัดบอลจากแนวรับของ BG เลยครับแล้วก็กระชากเข้าไปหลุดไปดวลเดี่ยวกับนฤทธิ์ทวีกุลครับแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปครับเป็นประตูให้กับทีมเจ้าบ้านครับออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0รับผู้ทำประตูให้ซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการ FC ขึ้นนำมากกว่า FC 1ประตูต่อ0ได้แก่ผู้เล่นหมายเลข32ปูนตาปาชมภาพช้ากันอีกครั้งนะครับเป็นจังหวะที่บวรตาปาแล้วครับกระชากหลุดเข้าไปแล้วก็ดวลเดี่ยวกับนฤทธิ์นะครับบวรเลือกที่จะยิงฉีกไปทางเสาไกลและก็เป็นประตูแรกของบวรตาปาแล้วครับที่ทำให้กับทีม The Power ในฤดูกาลนี้ครับก็เป็นเกมที่เตะกันเร็วแล้วครับเกมในวันนี้เริ่มแข่งกันในเวลา 18:00 นครับก็มีแฟนคลับชาว M Warrior นะครับที่ตามมาให้กำลังใจกันจังหวะของแซดนี่ล็อกเข้าซ้ายพยายามจะยิงบอลไปติดแผงกองหลังมาถึงแอนโทนีคุณไม่นั้นครับแม่จังหวะนี้ล้ำหน้าไปก่อนครับพยายามจะยิงแต่ว่าบอลข้ามคานออกไปแล้ว BG ได้จังหวะสวนขึ้นมาบ้างแม่ยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับ BG มีจังหวะจากโรมังกาสมีครับนอกขอบเขตโทษยิงไปติดเซฟทางด้านจูเนียร์ปฐมทัศน์สุดประเสริฐแล้วแกสมีเติมขึ้นมาทางซ้ายครับก่อนที่จะล็อกผ่านผู้เล่น2คนและโยนเข้ามาหน้าประตูได้หม่งครับทางด้านโรดิเกสนะครับแต่ว่าบอลหลุดออกกรอบไปแล้วมาดูจังหวะในช่วงท้ายของครึ่งแรกครับเป็นฟรีคิกนะฮะทางด้าน BG ได้ยิงแล้วก็เป็นโรมังกาสมีแล้วครับที่ยิงลูกนี้แม่บอลเกือบจะพุ่งเสียบสามเหลี่ยมแต่ว่าทางด้านจูเนียร์ครับปฐมทัศน์สุดประเสริฐครับพุ่งปัดไว้ได้นะครับก่อนที่จังหวะสุดท้ายทางด้านของแดเนียลครับมีโอกาสช้าจ่อๆแต่ว่าพลาดไปหลังจากที่ทางด้านทีมเจ้าบ้านแล้วครับ The Power ได้ประตูออกนำไปก่อนครับ BG ก็พยายามจะบุกหนักแล้วครับพยายามจะเติมเกมรุกขึ้นมาแล้วก็มีจังหวะได้ลุ้นในการจบสกอร์หลายครั้งเลยครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรทีมเจ้าบ้านได้จังหวะนอกกรอบเขตโทษมาจังหวะนี้พยายามจะยิงไกลครับพากินไก่แก้วบอลข้ามคานออกไปขอนหมดเวลาครึ่งแรกครับบวรตาปาลากบอลขึ้นมาทางขวาหาจังหวะยิงไม่ได้เลยครับโดนผู้เล่นของทางด้านบางกอกกราสบีบเข้ามาแล้วบอลมาถึงคูเมนันพยายามจะยิงไปฉลับกองหลังเปลี่ยนทางครับแต่นฤทธิ์ยังคว้าบอลไว้ได้เกมลุกขึ้นมาครับเติมขึ้นมาทางซ้ายบอลที่แซดนี่ในกรอบเขตโทษกระชากหลอกก่อนที่จะปั่นไปที่เสาไกลไม่มีใครครับบอลของแซดนี่ปั่นเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษเราจังหวะเติมขึ้นมาของกาสมี่ลากบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับมีวันใหม่ที่เข้าไปเคลียร์ไว้ได้ครับ
ในช่วงท้ายครึ่งแรกเกมค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วครับมีจังหวะเปิดแรกกันนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรผู้รักษาประตูของทีม The Power ไปได้ครับยังเซฟไปได้ครับปฐมทัศน์สุดประเสริฐและหลังจากนั้นครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลา45นาทีในช่วงครึ่งแรกครับสกอร์ยังเป็นทีมเจ้าบ้านแล้วครับ Super Power สมุทรปราการครับที่ออกนำไป1ประตูต่อ0และกลับเข้าสู่เกมในช่วงครึ่งหลัง BG เป็นฝ่ายเขี่ยบอลพยายามจะเติมเกมรุกขึ้นมาครับแต่ว่าโดนทางด้านของ The Power ตัดบอลไว้ได้สุภชัยใจเด็ดจ่ายไซก้อยขึ้นมาให้กับซัดนี่ก่อนที่ซัดนี่จะลากเข้าไปถึงกรอบเขตโทษแล้วก็ได้กดด้วยซ้ายครับบอลพุ่งออกด้านข้างประตูไปแล้วครับเกือบได้ลุ้นครับจังหวะยิงด้วยซ้ายของซัดนี่อภิภูครับพยายามจะหยอดบอลเข้าไปหน้าประตูครับน้ำหนักและทิศทางยังไม่ดีพอเลยครับนฤทธิ์ยังดักทางไว้ได้บอลโยนขึ้นไปบวรตาปาย้อนมาให้กับแอนโทนีโคเมนันครับก่อนที่จะตัดเข้ามาให้กับซัดนี่จังหวะสุดท้ายนะครับจับบอลไม่ได้ครับซัดนี่ยูริโคฟอภิภูพยายามจะหยอดเข้าไปครับปั่นโค้งไปหน้าประตูก็ยังไม่มีใครจังหวะวางยาวขึ้นมาจะให้กับซัดนี่นฤทธิ์ยังออกมาตัดบอลไม่ได้นะครับเกมเปิดแรกนะครับในช่วงครึ่งหลังลูกนี้ BG ได้จังหวะเตะมุมครับปั่นโค้งเข้ามาถึงเสาไกลแล้วบอลไปตกใส่เท้าทางด้านแดเนียลแล้วครับยิงสวนเข้าไปลูกนี้เป็นประตูให้กับทางด้านทีมเยือนครับ BG ได้ประตูไล่ตามตีเสมอครับจากผู้เล่นหมายเลข8แดเนียลโรดิเกสเป็นจังหวะเตะมุมแล้วครับแล้วโยนลึกมาถึงเสาไกลแล้วครับทางด้านบวรตาปาพยายามที่จะโหนขึ้นไปมงแต่ว่าแม่บอลเลยไปถึงทางนั้นแดเนียลแล้วครับที่สอดขึ้นมาแล้วก็ยิงบอลลูกนี้ครับบอลผ่านแนวรับเดอะพาวเวอร์สวนเข้าไปเป็นประตูนะครับสกอร์ 1-1 ครับทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่ในช่วงนาทีที่58หลังจากนั้นเดอะพาวเวอร์บุกขึ้นมาเจษดายิงไกลแล้วครับข้ามคานออกไปลูกทุ่มขึ้นมาทางซ้ายซัดนี่ให้กับปันพันพงก่อนที่จะโยนเข้าไปยังมีทางด้านแมทธิวสมิธแล้วครับตามมาหม่งเคลียร์ไว้ได้แล้วก็เป็นลูกทุ่มไกลของวันใหม่เซธนันบอลลึกไปถึงหน้าประตูครับเด้งพื้น1จังหวะก่อนที่ซัดนี่จะได้หม่งแต่ว่าบอลไปเข้ามือนฤทธิ์ทวีกุลมีทีเติมขึ้นมาบ้างครับได้หม่งจากทางด้านอาริโอโรดิเกสอารายาหลังจากนั้นครับ The Power ส่งสมปองสอแบบครับลงสนามนะครับก็มาแทนที่ของทางด้านอภิภูสุนทรพนาเวศแล้วครับมาดูลูกเตะมุมโยนเข้ามาเป็นทางด้านของเดนิสมูริโลแล้วครับที่ถูกเปลี่ยนลงมาใหม่แล้วครับพยายามจะเทคตัวขึ้นมงหลังจากนั้นครับเป็นโอกาสลูกฟรีคิกของทางด้าน BG เลยครับโรมันกาสมีได้ยิงฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษแล้วก็ปั่นโค้งลูกนี้ครับบอลพุ่งเสียบสำเหลี่ยมครับหมดสิทธิ์รับแล้วครับสำหรับปฐมทัศน์สุดประเสริฐครับเป็นประตูที่ทำให้ BG แล้วครับขยับสกอร์พลิกแซงเป็น2ประตูต่อ1ชมอีกครั้งครับภาพช้าของจังหวะยิงของโรมันกัสมีปั่นบอลโค้งครับพุ่งเสียบสำเหลี่ยมนะครับเป็นประตูที่ช่วยให้กับ BG บุกมาพลิกนำเป็น2ประตูต่อ1แล้วครับในช่วงนาทีที่74ของเกมตั้งเกมกันใหม่ครับ The Powerเติมขึ้นมาปันพันพงเปิดเข้าไปหน้าประตูไม่มีใครครับบอลเก็บตกแถว2สุภชัยใจเด็ดพยายามจะยิงไกลเลยครับแต่ทำชิงขึ้นมาวันใหม่ให้กับโคเมนันนาทีต้องมาตัดได้ทันเลยครับมีโคเมนันที่พยายามจะวิ่งเบียดขึ้นไปนะฮะหลังจากนั้นลูกยิงไกลของ BGว่าต้องออกแรงเซฟเลยครับปฐมทัศน์พุ่งปาดออกไปได้เลยครับลูกยิงของพีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์และในช่วงท้ายเกมครับก่อนจะหมดเวลาการแข่งขันครับเดอะพาวเวอร์มาได้ลูกจุดโทษแล้วครับดาเนียลมูริโลครับถูกดึงล้มลงในกรอบเขตโทษครับแล้วก็รับหน้าที่เป็นผู้สังหารเองครับเลือกที่จะยิงไปทางซ้ายนฤทธิ์ทวีกุลพุ่งถูกทางครับชมภาพช้าอีกครั้งครับ
เดนนิสพยายามจะยิงฉีกไปทางซ้ายแล้วครับก็ถือว่ายิงได้ดีเลยครับลูกยิงของเดนนิสแล้วครับแต่ต้องชมนฤทธิ์ทวีกุลครับที่อ่านเกมขาดแล้วครับแล้วก็พุ่งไปปัดไว้ได้ปลายมือแล้วครับและก็ทำให้ในช่วงท้ายเกมครับซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการไม่สามารถที่จะทำประตูไล่ตามตีเสมอได้ครับทำให้จบเกมวันนี้ครับสกอร์จบลงที่บางกอกกราส FC ครับบุกมาเอาชนะ2ประตูต่อ1และเก็บ3แต้มจาก Empower Stadium ออกไปครับ9ซีรีส์จบลงไปแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกอีก1เกมนะครับนี่คือแมตช์แรกในเลกที่2ของเรานั่นเองนะครับภายใต้ชื่อ Super Power สมุทรปราการสรุปเหตุการณ์กันหน่อยดีกว่าครับสกอร์ในสนามจบลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นทางด้าน BG ครับบางกอกกราสเอาชนะพวกเราในบ้านครับ2ประตูต่อ1นะครับลูกแรกเนี่ยเราได้ก่อนครับคุณผู้ชมครับในช่วงต้นเกมเลยนะครับในช่วง5นาทีแรกนะครับบวรตาปาทำทีมให้กับพวกเราเนี่ยขึ้นนำไปก่อนเป็น1ประตูต่อ0นะครับหลังจากนั้นครับจบครึ่งแรกไปครึ่งหลังครับเป็นทางด้านบางกอกกราส FC ครับได้2ประตูรวดเลยนะครับก็มีจังหวะอยู่จังหวะนึงคุณผู้ชมเกือบจะตีเสมอได้ในจังหวะที่เราได้จุดโทษแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามครับพลาดไปสรุปเหตุการณ์ในสนามตอนนี้เราพลาดท่าครับเสียทีให้กับบางกอกกราส FC ครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังเกมการแข่งขันในวันนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับใครมาตามต้นไปเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจบเกมการแข่งขันผมพาคุณผู้ชมมาเจอกันอีกหนึ่งคนที่หลายคนคิดถึงชัดชัยบุกผมจะใครอีกแล้วสวัสดีครับบอยเป็นไงบ้างอัปเดตอาการกันหน่อยก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้เริ่มเดินได้คล่องแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณคืออะไรในแมตช์นั้นเป็นเข่าเป็นแฮมสตริงครับครับจังหวะที่ลงมาแล้วบิดแฮมสตริงอักเสบตอนนี้คือยังยืดย่าไม่สุดเวลาเดินมันต้องยืดใช่ไหมตอนนี้ยังยืดไม่สุดก็รอให้ยืดสุดแล้วก็กายภาพน่าจะประมาณไม่นานมาสองอาทิตย์เดี๋ยวคุณได้กลับมาเห็นกันวันนี้เนี่ยส่งน้องรักลงมาน้องน่ารอครับเป็นยังไงบ้างเห็นฟอร์มแล้วให้กำลังใจน้องหน่อยดีกว่าก็ให้กำลังใจผมให้กำลังใจน้องเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เล่นเลยนะก็คือคอยสอนคอยอะไรตั้งแต่ซ้อมตั้งแต่อะไรแต่พอมีโอกาสก็ยังให้กำลังใจวันนี้ก็คิดว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีแต่โดยมันคือฟุตบอลเขามีโอกาสแล้วเขาทำได้อะไรแบบนี้มันเป็นวิถีของฟุตบอลก็มีแพ้มีชนะสลับกันไปแล้วกันฝากถึงทุกคนหน่อยดีกว่าหลายคนที่ถึงคุณวันนี้กลับมาแล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนบ้างก็หัวใจผมก็ยังเป็นโอสถสภายังเป็นซูเปอร์พาวเวอร์อยู่ยังไม่ได้ไปไหนยังตามข่าวผมยังอยู่ช่วยอยู่ที่นี่อยู่อย่าง 100% เกิน100ครับผมทีมแพ้ผมก็แพ้บางทีมันเครียดนะมันซึมมันเศร้าผมก็ยังอยากให้ทีมกลับมาชนะแล้วก็อยากให้ทุกคนให้มาให้กำลังใจกันเยอะๆเพราะว่าเราเนี่ยต้องการกำลังใจแล้วก็จะได้มีผลงานที่ดีไล่ล่าแต้มตามอันดับเพื่ออันดับที่หนีโซนตกชั้นให้รอดให้ได้ก็คนลงสู้กันต่อไปในเลข2ไฮไวท์ครับบอยขอบคุณมากครับอีก2คนที่ผมจะต้องคุยในวันนี้บวรตาปาสวัสดีครับวันใหม่เสถานันสวัสดีครับครับผมคุยกับบวรก่อนบวรคุณเป็นคนที่ทำประตูให้เราในเกมนี้ในตั้งแต่ต้นเกมเลยนาทีที่5วันนี้รู้สึกไงบ้างกับเกมเกมผมว่าครึ่งแรกเราทำได้ดีนะแต่ตามเทคนิคอะตามเทคนิคที่วางไว้แต่แบบเราลูกตั้งเตะสิบวินาทีเสียตลอดเราต้องกลับไปแก้ไขไหมลูกเกมก็โอเคครับแต่ทีนี้เราก็ตามต้องสู้กันต่อไปในวันนี้แฟนๆมากันพอสมควรหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อแล้วก็คงจะต้องไต่อันดับเพื่อหนีโซนตกชั้นวันใหม่รู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้ที่เราเดินทางมาในวันนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังตามกำลังให้กำลังใจเราอยู่วันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆบอลทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์กันเยอะมากวันนี้ครับก็อยากให้มาอย่างนี้บ่อยๆทุกวันทุกนัดทุกวันมาไม่ได้พี่มาไม่ได้ทุกวันทุกวันบางทีไม่มีเตะพี่เข้ามาดูใครอ่ะวันใหม่ก็เนี่ยพี่รอซื้อตั๋วปีพี่เข้าทุกวันเลยถูกต้องใช่ครับคือแมตช์หน้าลูกนัดแมตช์หน้าเดี๋ยวเราจะไปเล่นนอกบ้านอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างก็เหมือนเดิมครับมาเชียร์กันเยอะครับแล้วก็พวกผมจะทำให้เต็มที่ต่อไปครับครับผมรองเท้าสวยมากแกนสปอร์ตครับแกนสปอร์ตแปดร้อยเก้าสิบเองครับซื้อตอนนี้ได้เลยไหมซื้อตอนนี้พร้อมลายเซ็น2,000บาทโอ้โหฝากถึงแฟนๆหน่อยในแมตช์หน้าเราไปเจอกับ BC ขอบคุณมากๆครับที่แบบมาเชียร์วันนี้แล้วก็แมตช์ต่อไปก็ขอให้แบบไปเชียร์แบบนี้มันเป็นอีกกำลังใจนึงที่แบบผมที่แบบจะสู้ไปด้วยกันครับครับผมเดี๋ยวพี่จะมาทุกวันเลยนะแบบพี่ใหม่บอกพี่คล่อมทุกวันเลย
พี่ไม่มีการมีงานไม่มีพี่ร้อยเนี่ยแหละพี่ตั้งร้อยเนี่ยพี่รอสามแปงนะทำงานเลยพี่โอเคขอบคุณทั้งสองแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับวันใหม่ครับขอบคุณบวรครับและนี่คือ The Power TV ในวันนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือกำลังใจครับในโปรแกรมการแข่งในแมตช์หน้านะครับเราจะเล่นกลางสัปดาห์ในวันที่29ครับพบกับ BEC เทโรศาสนาไปเล่นที่บ้านของเขานะฮะเพราะฉะนั้นตามไปเชียร์กันเยอะแล้วก็อย่าลืม Subscribe ใน YouTube ของพวกเราด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับที่นี่ The Power TV ลาไปแล้วสวัสดีครับ